สวัสดีลูกศิษย์ทุกคนนะคะเช้าวันนี้นะคะตรงกับวันจันทร์ที่21เนาะถ้าครูกวางจะไม่ผิด21มิถุนายน2558นะคะเด็กๆ เข้ามาทักทายกันหน่อยแล้ว11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะคะเที่ยงอย่าลืมว่าอย่าสกายมาด้วยข้อความที่ทำร้ายหัวใจครูกวางว่าหิวแล้วครับนะต้องอดทนนะคะสวัสดีค่ะครูกวางกันเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะเริ่มที่ปัญญาพิวัฒน์สุราษฎร์ปัญญาพิวัฒน์นครสวรรค์ปัญญาพิวัฒน์คลองสานสุขุมวิทห้องหนึ่งเทคโนโลยีเบญจนะคะและปัญญาพิวัฒน์รังสิตก็เข้ามาครบเลยคำทักทายคำว่าสวัสดีเขียนให้ถูกต้องแล้วต้องตามด้วยชื่อของครูกวางด้วยนะคะสุราษฎร์ยังอาจารย์ยาย่าอยู่เลยอาจารย์ยาย่าออกไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นภาษาไทยพื้นฐานรหัส2101ค่ะขอบคุณครับปัญญาพิวัฒน์นครสวรรค์จะขอบคุณครับอาจารย์ยาย่าแต่ว่าคุณของนักเรียนเนี่ยนักเรียนเขียนผิดนะคะคุณของนักเรียนเนี่ยมันเป็นนอนเนนะลูกคุณของหนูเนี่ยครูกวางไม่มั่นใจว่าพลาดหรือลืมหรืออะไรสักอย่างนึงแต่อย่าลืมแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวมันจะติดจนเป็นนิสัยนะคะขอบคุณครับเป็นคำพูดที่เราพูดติดปากแต่เวลาเราเขียนเราอาจจะค่อนข้างไม่ค่อยได้ใช้เห็นไหมคุณของหนูเป็นนอนหนูเห็นไหมคะมันผิดหลักการเขียนภาษาไทยอย่างมากมายเดี๋ยวจะไปติดเขียนส่งงานอาจารย์รูปเล่มวิชาการต่างๆนะคะก็แก้ไขซะสุราษฎร์ก็สุราษฎร์เข้ามาเป็นสวัสดีครับครูกวางแล้วนี่เห็นไหมคะสีส้มๆต่างๆที่เข้ามาเนี่ยก็คือเข้ามาทักทายครูสวัสดีค่ะอาจารย์กวางตามด้วยชื่อนี่ปัญญาพระลำปางนะคะมีอวัจนะภาษาวะส่งมาให้เสร็จสับเรียบร้อยถ้าผมว่าจะทักทายกันเยอะๆครูกวางลันนาพร้อมเรียนแล้วค่ะนะนี่ก็เป็นการรายงานตัวของลันนาปาสักเทคโนโลยีปาสักทาราหัวเราะเอิกอักมาอย่างเดียวนะคะเป็นอวัจนภาษานะครูกวางก็แปลสารนะคะผู้รับสารอย่างครูกวางก็แปลสารว่ามีความสุขอยู่ละกันนะคะที่กำลังจะได้เรียนภาษาไทยกับครูกวางวันนี้22ค่ะสายมิตรประจีนบอกขอบคุณค่ะวันสักครู่ครูกวางบอก21ใช่ไหมคะของสารบอกสวัสดีค่ะนี่ไงแม้แล้วก็ไม่มีชื่อครูกวางเทคโนโลยีเอเชียสวัสดีครับคุณครูมือสกายเปลี่ยนแน่เลยตามด้วยชื่อครูผู้สอนด้วยจะได้ไม่ลืมกันนะคะก็ไม่อยากให้ลืมกันสุขุมวิทก็มีความสุขนะคะส่งรอยยิ้มมาสายมิตรกวางสุดสวยเห็นไหมมาเป็นเพื่อนกันแล้วมาเป็นกวางสุดสวยแล้วตามมาด้วยเทคโนโลยีจันทบุรีสวัสดีครับอาจารย์สุดสวยสุดสวยเดี๋ยวกันเด้อเทคโนโลยีจันทบุรีนะคะสวัสดีครับอาจารย์กวางอ๋อมีชื่อมานะคะการจัดการขอนแก่นค่ะนะคะขอนแก่นเขาจะเป็นพิธีการตลอดนะคะจะมาอาจารย์นัฐใจสงเคราะห์เป็นเรื่องเป็นราวนี่เนี่ยอะไรของหนูเนี่ยสหวิทย์สวัสดอนครับอาจารย์แล้วก็มาแก้ใหม่สวัสดีครับดีมากนะคะรีบแก้ไขให้ทันก่อนที่ครูจะเบะขึ้นมานะคะชนะพลขันนะคะสวยทุกวันเลยนะคะอาจารย์นะคะอาจารย์อะไรก็ไม่ทราบนะคะอาจารย์กวางพอขยายแล้วก็เห็นว่าเป็นอาจารย์กวางนี่นะคะเขาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์กวางสวยทุกวันเลยนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยนะจารันค่ะจารันผิดกติกาเลยนะคะจารันสวัสดีค่ะแค่นี้นะสั้นไปเนาะสวัสดีค่ะตามด้วยชื่อสักนิดนึงเถอะแม่คุณแม่ทุนหัวพ่อขนุนหนังของครูพันธิชการปราจีนสวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ครูเดี๋ยวก่อนมาแล้วอาจารย์กวางคนสวยปัญญาเพชรบุรีสวัสดีค่ะอาจารย์ขอโทษค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กวางอ๋อคือจะเขียนผิดแล้วก็รีบขอโทษมานะคะอุดรมาแล้วค่ะอุดรธานีนะคะ
อุดรว่าอุดรว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ก็มีแค่นี้นะไม่มีชื่อครูกวางจะงอนนะเนี่ยเทคโนโลยีเบนจะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ก็อาจารย์กวางพิมพ์คำว่ากวางเข้าไปสักหน่อยนึงนะคิดถึงครูกวางจังเลยปราศักทารานะคะพอแล้วคำทักทายใครที่ทักทายมาแล้วพอแล้วนะคะสวัสดีครับอาจารย์กวางชุชิชุชิเนี่ยก็วัยรุ่นของเขาสวัสดีครับอาจารย์กวางจากพนิชกาอาจารย์นิสีธนานะคะเทคโนโลยีเอเชียก็มาจากทางเชียงใหม่เหมือนกันนะคะก็สวัสดีครับคุณครูมาปัญญาวิวัฒน์อยุธยาหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็ส่งอวัจนภาษาจูจุ๊บมาให้ครูกวางนะคะนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์เข้ามาล่าสุดสวัสดีครับอาจารย์กวางสุดสวยพร้อมอวัจนภาษามา4 5ตัวเลยหัวเราะมาเริงร่าเบญจพอแล้วค่ะเบญจพอก่อนนะคะทักทายเข้ามาเยอะแยะแล้วเทคโนโลยีสงขลามาแล้วนะคะครูกวางอยากเปิดกล้องจังเปิดกล้องละครเรื่องอะไรดีลูกอยากวิดีโอคอลเหรออ่ะหมดแล้วตอนนี้คำทักทายนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะวันที่มี2คาบเราจะเปิดกล้องกันก็จะให้ฝึกอ่านนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเป็นบทเรียนที่3เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านเราจะเรียนเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมกันบ้างนะคะเราลืมเลือนการอ่านทำนองสนอกันไปแล้วเราลองมาเพราะว่าหลักสูตรเก่าๆเนี่ยเมื่อหายไปตอนนี้ก็เริ่มดึงกลับมาครูกวางก็ดึงเรื่องที่สนุกสนานมีชื่อเสียงโด่งดังกลับมาแต่ณวันนี้เนี่ยครูกวางจำได้ว่าเรายังเหลือหัวข้อการอ่านที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการฟังการดูการอ่านใช่ไหมคะแล้วการอ่านเนี่ยยังไม่จบหัวข้อถึงโฆษณาถึงการอ่านข่าวใช่ไหมแล้วก็ถึงอีกหัวข้อหนึ่งที่ครูกวางบอกไม่ทันเดี๋ยวมาอาทิตย์หน้า ไม่ทันเดี๋ยวมาอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเรื่องของเดี๋ยวครูกวางทวนด้วย PowerPoint ให้นักเรียนแป๊บหนึ่งก่อนจะเริ่มเรียนเราต้องสนิทสนมเราต้องอย่างที่ครูกวางบอกว่าคำทักทายเนี่ยให้นักเรียนเขียนคำว่าสวัสดีให้ถูกต้องจะครับจะค่าก็ลงท้ายตามเพศของตัวเองแล้วตามด้วยชื่อครูผู้สอนนะคะเพื่อเป็นกุศโลบายนักเรียนจะได้จำชื่อครูผู้สอนได้ว่าตอนปีหนึ่งเรียนภาษาไทยกับครูชื่อว่าอะไรจะจำชื่อเป็นครูกวางหรือจะอาจารย์ณัฐาอะไรก็ได้แต่ขอให้เราจำชื่อกันได้จำหน้ากันได้จะได้ไม่ลืมกันนะคะเอาร้องตามเพลงนี้ต้องร้องได้นะคะค่านิยมดีๆต้องมีในหัวใจถ้าเรารักเมืองไทยจดจำไว้ให้ดีต้องเอาดีให้ได้เกิดเป็นไทยทั้งรักชาติและศาสตร์กษัตริย์สองสื่อสัตว์มีอุดมการณ์สามรู้คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สี่ใฝ่หาความรู้มันศึกษาไม่เกียจไม่คร้านตั้งใจเพียรเขียนอ่านให้ดีค่านิยมดีๆต้องมีในหัวใจถ้าเรารักเมืองไทยจดจำไว้ให้ดีต้องเอาดีให้ได้เกิดเป็นไทยทั้งที่ต้องคิดดีต้องทำดีต้องทำได้หารักษาวัฒนธรรมหกศีลธรรมต้องมีในใจเป็นผู้ให้ด้วยใจแบ่งปันเรียนรู้ประชาธิปไตยแต่ต้องมีวินัยร่วมกันต้องยึดมั่นกฎหมายบ้านเมืองอ
าต้องมีสติทุกก้าวเดินไปตามรอยเท้าของพ่อสิบต้องเพียงและพอในหัวใจสิบเอ็ดเป็นคนเข้มแข็งไม่ยอมแพ้อำนาจบาดใหญ่สิบสองรักประเทศไทยรักส่วนรวมค่านิยมดีๆต้องมีในหัวใจถ้าเรารักเมืองไทยจดจำไว้ให้ดีต้องเอาดีให้ได้เกิดเป็นไทยทั้งที่ต้องคิดดีต้องทำดีต้องทำได้ค่านิยมดีๆต้องมีในหัวใจถ้าเรารักเมืองไทยจดจำไว้ให้ดีต้องเอาดีให้ได้เกิดเป็นไทยทั้งที่ต้องคิดดีต้องทำดีต้องทำได้ร้องตามกันไปหรือเปล่านะคะเพลงนี้ต้องร้องได้นอกจากร้องได้แล้วต้องปฏิบัติตามได้ด้วยไม่ใช่แค่ท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทองนะคะทุกๆข้อมีทั้งหมด12ข้อครูกวางเชื่อมั่น 100% ว่าเราทุกคนคนไทยทำอยู่แล้วนะคะรักชาติศาสตร์กษัตริย์ข้อแรกอย่างเนี้ยกตัญญูพ่อแม่ช่วยเหลือครูบาอาจารย์ซื่อสัตย์สุจริตมันรวมอยู่ในพฤติกรรมประจำวันของเรานะคะก็อยากให้นักเรียนทุกๆคนมีสิ่งเหล่านี้ติดตัวไว้ไปไหนก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เมื่อสักครู่ที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมเงียบไปนู่นนี่นั่นพอดีมันเราเปลี่ยนอุปกรณ์เล็กน้อยนะคะเรียกว่าขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยตอนนี้กลับเข้ามาสู่สภาพเดิมแล้วก็เหลืออยู่ตรงหัวข้อใครจำได้ทบทวนทบทวนในเรื่องของหน่วยการเรียนที่2หน่วยการเรียนรู้ที่2ที่การฟังกันดูและการอ่านสารในชีวิตประจำวันมันจะเหลืออยู่อีกหนึ่งหัวข้อการดูการฟังมีจุดประสงค์อยู่3จุดประสงค์จำได้ไหมคะถ้าเป็นการฟังเนี่ยจะมี3วัตถุประสงค์แล้วก็3ประเภทแต่ถ้าเป็นการดูจะมี2ประเภทคือดูผ่านสื่อแล้วก็ดูจากของจริงส่วนวัตถุประสงค์จะเหมือนกันวัตถุประสงค์ก็จะเพื่อจรรลงใจเพื่อความเพิ่มพูนความรู้และเพื่อความรู้จะใช้วัตถุประสงค์ตัวเดียวกันทีนี้เหลือการอ่านมีครูกวางทวนให้ด้วย PowerPoint อันนี้ใช่ไหมคะประเภทของการดูดูจากเหตุการณ์จริงดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันนี้นะเรียนไปแล้วทีนี้ความหมายของการอ่านก็เรียนไปแล้วหัวข้อนี้ใช่ไหมคะฟังดูอ่านก็คือการแปลสารจากตัวหนังสือการแปลสารอย่างไรจึงเรียกว่าแปลคือเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนรับรู้น่ะนักเรียนเข้าใจนักเรียนรับรู้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนเขาเขียนแล้วเราอ่านแล้วเราเข้าใจนั่นจะหมายถึงการอ่านแต่ถ้านักเรียนอ่านแล้วนักเรียนไม่รับรู้นักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนแค่เห็นตัวหนังสือที่อยู่ในเล่มนั้นๆ นะแล้วก็มาถึงเรื่องของการอ่านข่าวการอ่านข่าวองค์ประกอบของข่าวมันมีอะไรบ้างมันมีพาดหัวข่าวการพาดหัวข่าวก็ต้องตั้งชื่อให้สั้นใช่ไหมคะใช้ถ้อยคำดึงดูดใจลักษณะที่ดีของพาดหัวข่าวก็คือเนื้อหัวข้อข่าวต้องตรงกับสาระภาษากระชับเข้าใจง่ายใช่ไหมอันนี้ก็คือตัวอย่างพาดหัวข่าวปลาทูโชดุอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือไม่ใช่ปลาทูที่เป็นสัตว์น้ำจริงๆแต่เป็นชื่อของคนจากนั้นนี่คืออีกหัวข้อหนึ่งเนื้อหาของข่าวตรงนี้จดไปหรือยังลองดูซิคะว่าเนื้อหาของข่าวลักษณะที่ดีต้องเป็นอย่างไรตรงนี้จดหรือยังเรียนหรือยังปาศักดิ์ธาราบอกครูคะไม่ทันสไลด์แรกของพาดหัวข่าวเรียนไปแล้วนี่ลูกไม่ทันหรืออันนี้นะอันนี้คือครูกวางทวนไม่ทันป่าศักดิ์ธาราไม่ทันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจดแล้วครับมาศรีธนาเขาบอกเนี่ยจดแล้วการอ่านข่าวเนี่ยลักษณะที่ดีของพาดหัวข่าวลำปางก็บอกมาเดี๋ยวรอป่าศักดิ์ธารานิดนึงการอ่านนะคะการอ่านสารในชีวิตประจำวันในที่นี้ก็คือจะมี
สารในชีวิตประจำวันมันจะมีอะไรบ้างล่ะก็มีข่าวแล้วเลยควรอ่านข่าวเช้ามานี้ใครอ่านข่าวแล้วบ้างน่าจะยังเนื่องจากเวลาเราไม่มีเนาะกว่าจะมาถึงศูนย์กว่าจะมาถึงวิทยาลัยเราก็อาจจะทานข่าวเช้านู่นนี่นั่นอาจจะอ่านไลน์ในโทรศัพท์อ่านเฟซแต่ไม่ได้เข้า Google อ่านข่าวเนื่องจากว่าบางทีโทรศัพท์ก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตนะก็อาจจะเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือพิมพ์หรือไปยืนอ่านตามร้านป้ายรถเมล์แบบนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นการอ่านสารในชีวิตประจำวันนะคะการอ่านข่าวอย่างเมื่อเช้าครูกวางก็ได้อ่านข่าวมาก็ข่าวที่สำคัญตอนนี้ที่ทันสมัยสุดตอนนี้ก็เชื้อไวรัสเมอร์สใช่ไหมคะตอนนี้ก็เข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วแต่ว่าเขาก็กระทรวงสาธารณสุขก็แจ้งมาว่ามันยังไม่ต้องตกใจนะคะยังไม่ได้ระบาดแพร่หลายอะไรยังอยู่ในมาตรการของการตรวจสอบนะคะคุมเข้มนะคือเป็นบุคคลที่รู้สึกจะเป็นชาติถ้าครูกวางจำไม่ผิดคือมานั่งแท็กซี่นี่แหละนะคะแล้วเชื้อโรคเนี้ยมันก็ติดเหมือนเวลาเราเป็นหวัดนะลูกจามไอ้นู่นนี่นั่นนะคะมันก็สัมผัสกันแล้วมันก็ติดนะคะก็เข้ามาสู่ประเทศไทยแต่ยังไม่ได้แพร่กระจายอะไรมากมายเหมือนอย่างเกาหลีอันนี้ตอนนี้ข่าวอันนี้ก็ยังอยู่ในความสนใจของเราอยู่และนักเรียนก็ควรจะสนใจด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากอันนี้ระหว่างพูดอันนี้คือรอป่าสักทารานะหัวข้อข่าวตรงกับเนื้อหาสาระภาษากระชับเข้าใจง่ายอันนี้เป็นลักษณะของพาดหัวข่าวเลยส่วนวัตถุประสงค์ของการอ่านก็จะคล้ายกันกับของการฟังการดูนะคะก็คืออ่านเพื่ออะไรล่ะอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้อ่านเพื่อรอบรู้ถ้าอ่านข่าวเนี่ยอ่านเพื่อรอบรู้แน่นอนนะคะเพื่อความเพลิดเพลินอ่านเพื่อความเพลิดเพลินก็เช่นอ่านนิยายอ่านนิทานนิตยสารอ่านเรื่องราวที่เข้ามาตาม Facebook ถ้าเป็นสมัยนี้ยุคนี้นะอ่านเพื่อค้นหาคำตอบบางคนสงสัยไงบางคนสงสัยว่าEXO วง EXO ใช่ไหมครูกวางพูดถูกไหมวง EXO คนนี้ชื่ออะไรนะถ้าป่าสักคลาไม่ทันสกายมานะคะใช่ไหมตอนนี้มีวงบอยแบนด์เกาหลีเข้ามาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราหรือเปล่าใช่วง EXO ไหมครูกวางพูดผิดหรือเปล่าเอ๊ะคนนี้ชื่ออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้ประวัติเซิร์ชใหญ่เลยอย่างเงี้ยอ่านอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอ่านเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนใจใฝ่รู้ของเราเองนะคะอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าป่าสักทาราเสร็จนะสไลด์นี้ถ้าเสร็จแล้วครูกวางจะได้ต่อสไลด์ต่อมาอันนี้เป็นการอ่านเพื่อค้นหาคำตอบหรือว่าช่วงที่นักเรียนจะสอบปลายภาคนะบางทีนักเรียนก็ต้องอ่านเพื่อที่จะเข้าไปตอบคำถามกับข้อสอบแล้วก็อ่านเพื่อฝึกทักษะการออกเสียงบางครั้งเราจะต้องถ้าเราอ่านในใจบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเราอ่านถูกหรือเปล่ายังไม่เสร็จเลยค่ะเอารอป่าสักทาราแป๊บป่าสักทาราบอกว่าเสร็จแล้วค่ะงั้นถ้าเสร็จแล้วก็กลับมาที่สไลด์หน้าต่อไปนะคะเสร็จแล้วนะหน้านี้นะต่อมาค่ะนี่คือตัวอย่างไม่ต้องจดนะคะนักเรียนทุกคนก็คงเคยเห็นหนังสือพิมพ์อยู่แล้วพาดหัวข่าวก็มันจะตัวโตๆนะคะข้อความสั้นๆอ่านแล้วดูน่าสนใจตรงนี้ล่ะคะหน้านี้เนื้อหาค่ะพอจากพาดหัวข่าวแล้วพอเช่นเราสนใจข่าวเนี้ยเราสนใจข่าวกีฬาเนี่ยพาดหัวข่าวว่าแบบนี้บอลหญิงตกรอบ12เราอยากอ่านว่าตกรอบยังไงอะไรเราก็เข้าไปอ่านเนื้อหาของข่าวลักษณะที่ดีของเนื้อหาของข่าวต้องมีทั้งหมดดังนี้อันนี้จดหรือยังคะจริงๆมันเรียนไปแล้วเมื่อวันอังคารมีใครไม่ได้จดไหมลักษณะของเนื้อหาของข่าวที่ดีจะต้องเป็นจริงตามเหตุการณ์ no comment คือห้ามใส่ความคิดเห็นความรู้สึกของผู้เขียนข่าวลงไปข่าวกับบทความจะต่างกันนะลูกถ้าบทความเนี่ยคนเขียนเขาใส่ความคิดเห็นของเขาลงไปได้คนเขียนเขาสามารถวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนั้นๆลงไปได้แล้วมีชื่อคนเขียนอย่างนั้นเขาเรียกบทความ
แต่ถ้าข่าวจะต้องรายงานตามความเป็นจริงและไม่มีชื่อคนเขียนข่าวป่าศักดิ์ทารายังไม่จดแน่นอนเพราะว่าสไลด์แรกหนูยังไม่ได้จดสไลด์นี้ก็ยังไม่ได้จดอาจารย์กวางคะจากครูปลายทางฝากฝ่ายเทคนิคเช็คสัญญาณเสียงด้วยนะคะฟังไม่รู้เรื่องเลยได้ค่ะจากพาณิชยการพรัญชัย101นะคะสัญญาณเสียงนะคะแจ้งท่านอาจารย์ทางฝ่ายเทคนิคแล้วค่ะท่านอาจารย์ค่ะเอาหน้านี้รอป่าศักดิ์ทาราสักเล็กน้อยนะคะเนื้อหาของข่าวด้านในนะคะก็ต้องอยู่ในถ้าเป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจเนี่ยนักเรียนจะพลิกไปอ่านส่วนใหญ่เวลาอ่านข่าวหน้าแรกที่นักเรียนจะอ่านนักเรียนจะอ่านข่าวหน้าอะไรคะไหนลองสกายบอกครูกวางสิระหว่างรอป่าศักดิ์จดเนื้อหาของข่าวลักษณะเนื้อหาของข่าวพอสมมุติซื้อไทยรัฐมาหรือว่าไปนั่งรออะไรก็แล้วแต่หยิบหนังสือพิมพ์มาปุ๊บหน้าที่จะเปิดไปปั๊บเลยหน้าอะไรเอ่ยหรือว่าไม่เคยเปิดหนังสือพิมพ์ป่าศักดิ์เสร็จยังเอ่ยเนื้อหาต้องจริงตามเหตุการณ์นะคะห้ามใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปภาษาต้องสุภาพนะคะภาษาวัยรุ่นห้ามมีนะบอกตรงคือเนื้อหานะคะแต่ถ้าเป็นพาดหัวข่าวเนี่ยใช้ได้แต่ถ้าเป็นเนื้อหาด้านในเนี่ยยศของตำรวจตำแหน่งของคนคนนั้นที่อยู่ภายในเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเขียนตามความเป็นจริงถ้าเป็นข่าวฆาตกรรมนะคะผู้ตายอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรต้องเป็นจริงทุกอย่างยังครับ ภาษาทลา ไม่ต้องรีบลูกเร็วๆเข้าทีนี้ถ้าบอกว่าเอ๊ะเราอ่านเดลินิวว่าอย่างนี้พอเราไปอ่านไทยรัฐเป็นอีกแบบนึงแล้วเราจะเชื่อใครดีระหว่างไทยรัฐเดลินิวเราก็ไปอ่านฉบับที่3หนังสือพิมพ์อ่ะไหนลองสกายชื่อหนังสือพิมพ์มาให้ครูกวางดูหน่อยหนังสือพิมพ์บ้านเรามียี่ห้ออะไรบ้างเอาเท่าที่นักเรียนทราบลำปางบอกว่าแมงมุมแมงมุมนะชื่อหนังสือพิมพ์หรอแมงมุมนั้นมันเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาหรือเปล่าลูกครูกวางถามชื่อหนังสือพิมพ์ยี่ห้อหนังสือพิมพ์เทคโนโลยีเอเชียเดลีนิวอย่างเงี้ยค่ะรู้ฉบับเดียวสุราษฎร์บอกไทยรัฐกับเดลีนิวอันนี้เขาก็ยักษ์ใหญ่นะคะของวงการหนังสือพิมพ์เทคโนโลยีเบญจาออกสยามรัฐเริ่มดีเริ่มแปลกขึ้นมาหน่อยนึงแต่ถามว่าซื้ออ่านไหมไม่ซื้อหรอก เสร็จยังภาษาคาราเพื่อนรอเราอยู่แล้วเนี่ยก็คือถ้าเผื่อว่าข้อเนื้อหาของข่าวมันดูไม่ค่อยจะตรงกันก็ให้อ่านหลายๆฉบับเพื่อเปรียบเทียบกันนะคะไทยรัฐเดลินิวข่าวสดคมชัดลึกแล้วก็ไปอ่านในอินเทอร์เน็ตดูข่าวตอนเย็นอีกทีนึงสป่าศักดิ์เสร็จแล้วนะคะรอป่าศักดิ์เสร็จนี่แหละอันนี้ก็มีรูปภาพนะคะสนใจใฝ่รู้นะคะเวลาอ่านนี่นะคะเด็กน้อยยังนั่งอ่านขึ้นเครื่องก็อ่านทำอะไรก็อ่านเป็นการอ่านเพื่อฆ่าเวลาแล้วก็เพื่อความรอบรู้ไปได้เขาเรียกว่าฆ่าเวลาก็ได้นะการอ่านหนังสือพิมพ์ฆ่าเวลาไปด้วยแล้วก็รอบรู้ไปด้วยเหตุการณ์เนี่ยหนังสือพิมพ์เหล่านี้ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นข่าวเขาเรียกว่าข่าวสดนะคะข่าวสดหมายความว่าเป็นข่าวรายวันน่ะภายใน24ชั่วโมงหนังสือพิมพ์วันนี้แต่ไม่ใช่เอาเรื่องของปีที่แล้วมาเขียนนะคะหนังสือพิมพ์วันนี้ก็จะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวันนี้
เมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนอย่างนี้นะคะปัสสาวะเขาส่งสติ๊กเกอร์ขอโทษเพื่อนๆมานะที่เขาอาจจะช้าไปบ้างอ่ะนี่ค่ะหัวข้อนี้นะคะสุดท้ายสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้การอ่านโฆษณาซึ่งเราเนี่ยพบเจอบ่อยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเลยมันอยู่ในสายเลือดนะคะพลาดโอ้โหอันนี้โครงสร้างของโฆษณาจดยังอันนี้จดยังจดแล้วแหละครูกวางจำได้ทบทวนอีกทีนึงก็ได้อ่ะลืมหยิบชิ้นโฆษณามาสักหนึ่งชิ้นโฆษณาก็มีพาดหัวเหมือนกันนะคะกรณีเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นโฆษณาในที่เซเว่นของเราอะหน้าร้านติดเยอะแยะนะคะมีพาดหัวเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับการโปรโมชั่นมันจะไม่ได้เกี่ยวกับฆาตกรรมการเมืองสังคมนะคะมันก็จะแตกต่างเป็นเรื่องแตกต่างตามมาด้วยขยายพาดหัวขยายพาดหัวก็คืออธิบายพาดหัวบางทีอ่านพาดหัวอย่างเดียวแล้วงงไม่แน่ใจไม่เข้าใจลดทั้งร้านช็อก 70% ลดอะไรเนาะลดช็อกเลย 70% พาดหัวไว้แบบนี้เขาก็อาจจะมีขยายพาดหัวว่าลดล้างสต็อกมีแค่วันที่25ถึง28เดือนนี้เดือนนั้น 70% ทั้งร้านโดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องหนังก็อาจจะเป็นขยายพาดหัวนะคะรายละเอียดของสินค้าหรือบริการในโครงสร้างของโฆษณาก็จะต้องมีรายละเอียดเป็นการรายละเอียดคืออะไรล่ะรายละเอียดไหนเราเล่นสกายมาสิตรงไหนที่เขาเรียกว่ารายละเอียดสินค้าหรือบริการลักษณะยังไงเช่นเดี๋ยวเวลาไปลงร้านเนี่ยจะเจออยู่กับตัวสินค้าเนี่ยจะบอกได้เป๊ะๆๆๆเลยรายละเอียดของสินค้าก็พวกส่วนประกอบน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์ไขมันกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นสรรพคุณรักษาอะไรกินแล้วทำให้บริ้งไรอะไรพวกนี้นะคะนั่นคือรายละเอียดของสินค้าวันหมดอายุวันผลิตเนี่ยทั้งหมดเลยอยู่ตรงที่รายละเอียดของสินค้าต่อมาข้อความสร้างความเชื่อมั่นค่ะข้อความสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยจะเป็นคำพูดข้อเขียนที่เมื่อผู้สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอย่างเราผู้บริโภคอย่างเราพอเราเห็นข้อความนี้เข้าไปปุ๊บโอ้ยเช่นมันอาจจะมีการรับรองจากสถาบันมันอาจจะมีเช่นคำสถาบันอะไรที่เราเห็นปุ๊บเราจะมั่นใจปั๊บที่นักเรียนรู้จักกันคุ้นเคยกันดีสถาบันอะไรคะเอาตัวย่อก็ได้ค่ะตัวย่อที่เกี่ยวกับสินค้าถ้ามีตัวนี้ปั๊บมีตัวนี้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ถ้ามีตัวนี้ปั๊บโอเคซื้อปลอดภัยเขาเรียกว่าอะไรคะข้อความสร้างความเชื่อมั่นจากหน่วยงานนี้ได้แก่หน่วยงานมาแล้วนะคะมีมา1สกายบอกว่าลำปางบอกจุดอย.จุดค่ะอย.องค์การยาองค์การอาหารและยานะคะก็คือเป็นองค์กรที่ถ้าเผื่อว่าได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานนี้ปุ๊บสินค้าประเภทนี้ก็จะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าอย่างเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางมอกมาตรฐานอุตสาหกรรมก็ได้นะคะถ้าเผื่อว่ามีตรามอกก็จะเป็นข้อความสร้างความเชื่อมั่นผลิตมาจากโรงงานที่ดีวัตถุดิบที่ดีนะคะอย่อยนะคะอย.กับมอก.แสดงว่านักเรียนก็พอทราบนะคะข้อความสร้างความเชื่อมั่นเขาก็อาจจะแค่เขียนว่าได้รับมาตรฐานจากมอก.แค่นี้ก็เป็นข้อความสร้างความเชื่อมั่นแล้วหรือยาย่าอุรัสยาใช้มาแล้วค่ะเอาคนดังก็มาเอาคนดังเอาคำพูดของคนดังมาบอกเช่นอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์รังนกแล้วบอกว่ายาย่าอุรัสนีก็กินอยู่อึ้งหยงกินอยู่หมีเสียที่ตอนนี้กำลังดังอยู่โฆษณากำลังดังเนี้ยก็แบบคือหมีเสียเนี่ยเขาก็รุ่นแก่กว่าครูกวางอีกนะคือหมีเสียเปิดหน้าก่อนหมีเสียเนี่ยนักเรียนยังไม่เกิดตอนที่เขาดังเพราะเขาเล่นเป็นอึ้งยงเรื่องมังกรหยกแต่นักเรียนคงจะเคยได้ยินภาพยนตร์จีนเรื่องนี้ที่มีก๋วยเจ๋งมีอึ้งยงเซียวเหล่งนึ่งพวกนี้นะคะแล้วเขาดังมากปัจจุบันเขาก็อายุ60กว่าแล้วแต่โฆษณาที่เราเห็นที่เขาโหนผ้า
กับคุณยาย่าอุรัสยาไม่ใช่ยาย่าอาจารย์เรานะอุรัสยาเขายังดูสาวเขายังดูไม่ถึง60อันนั้นก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมสินค้าแบรนด์รังนกปรากฏว่าเขาก็อาจจะบอกว่าอึ้งยงก็กินค่ะแบรนด์รังนกนี่ก็คือเป็นโครงสร้างหนึ่งในส่วนที่4ก็คือเป็นข้อความสร้างความเชื่อมั่นต่อมาสุดท้ายข้อความลงท้ายไอ้ข้อความลงท้ายนี่แหละมักจะเป็นข้อความที่ลูกค้าจะจดจำง่ายต้องคล้องจองกันต้องแล้วบางทีเวลาลูกค้าซื้อแล้วลูกค้าจะแบบว่าล้อเลียนกันได้คือมันจะจดจำได้ง่ายๆเช่นเบอร์ดี้ถ้าครูกวางบอกเบอร์ดี้ปุ๊บข้อความลงท้ายเบอร์ดี้ต่อด้วยอะไรลูกโอ้ยเดี๋ยวนี้สินค้าคือเขาต้องมี5โครงสร้างของการของโฆษณาเขาต้องมี5ตัวนี้ครบพาดหัวขยายพาดหัวรายละเอียดข้อความสร้างความเชื่อมั่นและข้อความลงท้ายพวกนักครีเอทีฟโฆษณาเนี่ยคิดไอ้ตรงข้อความลงท้ายเนี่ยบางทีคิดกันเป็นเดือนๆหนึ่งในใจคุณถูกต้องค่ะสุราษฎร์อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าข้อความลงท้ายเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณนะครูกวางก็ยกอยู่ได้ไม่กี่ตัวเนอะมันจำไม่ได้ตอนเนี้ยเป๊ปซี่ดีที่สุดสไปซ์ซาบซ่านแห่งชีวิตเซเว่นอิ่มสะดวกประมาณนี้นะคะนี่คือโครงสร้างจากนั้นนี่คือตัวอย่างของพาดหัวขยายพาดหัวอย่างที่ครูกวางบอกถ้าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยแลกซื้อสุดคุ้มไอ้แลกซื้อสุดคุ้มตรงเนี้ยเนี่ยคือนี่คือพาดหัวแลกซื้ออะไรสุดคุ้มล่ะนักเรียนจะเห็นตัวเล็กๆซึ่งเราอ่านไม่ออกเรามันมองไม่เห็นมันเล็กมากนี่คือขยายพาดหัวแลกซื้อสุดคุ้ม10 20 30นะคะพาดหัวให้มันดูน่าสนใจไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาดูรายละเอียดนะในส่วนตรงนี้คือรายละเอียดของสินค้าของสินค้าอันนี้นักเรียนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ว่ามันคืออะไรนะคะมันก็คือผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าพรีเมียมที่เอาไว้แลกเอาสติ๊กเกอร์มาแลกภายในร้านสะดวกซื้อของเรานั่นเองนี่คือหน้าตาของโครงสร้างโฆษณาหัวข้อสุดท้ายค่ะเพราะว่าฟังดูอ่านสารในชีวิตประจำวันแล้วต้องวิเคราะห์เป็นวิเคราะห์มันคืออะไรวิเคราะห์มันเป็นการเขาเรียกว่าแสวงหาสาระที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อถึงผู้รับสารวิเคราะห์คือการสังเกตวิเคราะห์คือการจดจำได้หมดเลยดังนั้นเพราะฉะนั้นสารในที่นี้ก็คือสารจากที่เราฟังสารจากที่เราดูและสารจากที่เราอ่านถ้าเราไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เราก็จะไม่สามารถนำมาใช้กับตัวเราได้มันจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนะลูกดังนั้นมันต้องวิเคราะห์นักเรียนก็จดหัวข้อนี้นะคะสุดท้ายส่วนในเรื่องของการอ่านบทความอันนี้ครูกวางไม่ได้เอามาลงไว้เอาแค่พาดเอาแค่ข่าวกับโฆษณาพอแล้วมันยังมีโอ้การอ่านมันยังมีอีกหลายประเภทนะมีสารคดีมีนิยายมีอะไรโอ้มากมายแต่ครูกวางแค่นำมาให้นักเรียนเรียนรู้แค่ข่าวกับโฆษณานะคะคือทีนี้ถ้านักเรียนวิเคราะห์สารได้เนี่ยนักเรียนก็จะสามารถประเมินค่าได้ประเมินค่าคือขั้นตอนสุดท้ายไงขั้นตอนสุดท้ายหมายความว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังรับสารนั้นอยู่เนี่ยสิ่งที่เรากำลังฟังเช่นสิ่งที่เรากำลังฟังสิ่งที่เรากำลังดูสิ่งที่เรากำลังอ่านมันมีประโยชน์อะไรมันมีข้อคิดอะไรมันเอามาใช้กับชีวิตเราได้ยังไงพัฒนาเราได้อย่างไรมันเขาเรียกว่านี่แหละขั้นประเมินค่าแต่ก่อนจะถึงประเมินค่าเราต้องวิเคราะห์เป็นก่อนเสร็จยังเอ่ยวิเคราะห์สารก็คือหาสาระจากผู้ที่ส่งสารว่าต้องการสื่อถึงผู้รับสารอย่างเราเนี่ยเป็นการหาสาระไอการหาสาระมันมีหลายวิธี
วิเคราะห์มันมีหลายวิธีวิเคราะห์ด้วยวิธีการสังเกตวิเคราะห์ด้วยวิธีการถามวิเคราะห์ถ้านักเรียนอ่านแล้วนักเรียนไม่วิเคราะห์คืออ่านแล้วไม่คิดตามถ้าคิดตามแล้วยังคิดไม่ออกให้นักเรียนไปถามลักษณะกระบวนการเหล่านี้เขาก็เรียกว่านักเรียนวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์ก็คือการพิจารณาแยกแยะเป็นส่วนส่วนเช่นนักเรียนจะซื้อสินค้านักเรียนจะซื้อโยเกิร์ตสักหนึ่งถ้วยมันจะมีหลากหลายสินค้ามันจะมีแบรนด์หลากหลายมากนั่นคือนักเรียนกำลังวิเคราะห์ถ้านักเรียนกำลังยืนเลือกอยู่ว่าเอ๊ะนักเรียนจะกินยี่ห้อไหนดีนั่นแหละเห็นไหมคือมันเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของนักเรียนเราจะกินนั่นแหละหลายยี่ห้อพูดออกอากาศมากไปมันก็จะไม่ดีเราก็ยืนแล้วเราก็เอามาอ่านเคยเป็นไหมนักเรียนเคยทำไหมยกตัวอย่างวิเคราะห์สารนักเรียนอาจจะงงวิเคราะห์ยังไงอาจารย์กวางสมมติวิเคราะห์สารเกี่ยวกับการอ่านที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของนักเรียนอ่านสินค้านักเรียนไปที่หน้าตู้โยเกิร์ตมันก็มีหลายยี่ห้อไงกินยี่ห้อไหนดีนะตอนนี้ลดความอ้วนอยู่แต่เขาบอกโยเกิร์ตมันก็มีน้ำตาลนะก็หยิบมาอ่านอันนี้มีน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้ยี่ห้อนี้มีอะไรเพิ่มเข้ามาไอ้ยี่ห้ออย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าเรากำลังวิเคราะห์อยู่ตัดสินใจพิจารณาแยกแยะจากการอ่านใช่ไหมหรือว่านักเรียนดูละครนักเรียนดูเสร็จปุ๊บนักเรียนคิดว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอเหตุการณ์แบบนี้มันมีแต่ในละครนั่นน่ะนักเรียนก็กำลังวิเคราะห์อยู่นะคะเป็นต้นอ่ะจบเสร็จหรือยังเอ่ยเงียบๆไปน่าจะเสร็จแล้วถ้าครูกวางเปลี่ยนสไลด์แล้วยังไม่มีใครสกายมาแสดงว่าจบเสร็จแล้วอ่ะขั้นตอนค่ะอีกนิดเดียวนะคะวิเคราะห์สารทั้ง3สารไม่ว่าจะจากทั้ง3ทางนะคะจากทั้งฟังทั้งดูทั้งอ่านมันมีขั้นตอนอยู่ดังนี้ครูกวางตัดมาให้4ขั้นตอนมีตัววิวมาไม่ทันแงเลยคลองสารสวัสดีครูกวางรอบ2แล้วจากนั้นยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวรอคลองสารแป๊บนึงสไลด์ไม่สักครู่สไลด์การวิเคราะห์สารอันนี้ใช่ไหมลูกการวิเคราะห์สารเป็นการฟังการดูการอ่านเพื่อแสวงหาสาระที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อถึงผู้รับสารการวิเคราะห์มันก็มีขั้นมีตอนนะคะเดี๋ยวเราจดขั้นตอนนิดหน่อยเวลาเราจะวิเคราะห์ขั้นตอนของการวิเคราะห์สารมันทำยังไงบ้างทุกวันนี้เราทำอยู่หรือเปล่าขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ทั้ง3ทางเลยทั้งฟังทั้งดูทั้งอ่านเลยมีอยู่4ขั้นตอนนะคะครูกวางสรุปมาให้สั้นๆว่าพิจารณาสิ่งที่ฟังที่ดูที่อ่านก็เป็นร้อยแก้วหรือว่าร้อยกรองสิ่งที่ฟังบางทีเราก็อาจจะอย่างครูกวางเปิดเพลงฉ่อยมันก็บางทีก็เป็นเขาก็เรียกว่าเป็นร้อยกรองบางทีนักเรียนดูแก้วหน้าม้าบางช่วงก็มีทั้งร้อยแก้วร้อยกรองอ่านบางทีนักเรียนก็อ่านข่าวเนี่ยมันเป็นร้อยแก้วเอาเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนอย่าเพิ่งจดปุ๊บกลับมาที่หน้าครูกวางก่อนเข้าใจคำว่าร้อยแก้วร้อยกรองหรือเปล่าก่อนจะพูดให้ครูกวางพูดไปเรื่อยๆครูกวางเช็คความเข้าใจของเด็กๆก่อนร้อยแก้วมันเป็นยังไงอ่ะยกตัวอย่างถ้าไม่อยากแบบสกายแล้วเดี๋ยวมันเรียบเรียงภาษาลำบากยกตัวอย่างประเภทร้อยแก้วมา1กับร้อยกรองมา1ยกตัวอย่างชื่อเรื่องก็ได้ครูกวางจะได้เช็คสำรวจว่าเด็กๆ เข้าใจคำว่าสารที่มันเป็นประเภทร้อยแก้วร้อยกรองไหมเพราะว่าหลักของการวิเคราะห์ขั้นตอนแรกเขาให้พิจารณาหรือว่ามันเป็นร้อยแก้วหรือว่ามันเป็นร้อยกรองถ้าครูกวางบอกว่าข่าวทั้งหมดในเดลินิวไทยรัฐเป็นร้อยแก้วหรือว่าร้อยกรองร้อยแก้ว1 ร้อยกรอง2ใส่เป็นตัวเลขพอ100แก้ว200กรองหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินหนังสือพิมพ์ทุกยี่ห้อ100แก้วหรือ100กรองลาดพร้าวบอกว่า100เป็น1เป็น100แก้วถูกต้องค่ะ100แก้วคือที่มันเป็นความเรียงธรรมดาตำราทั้งหลายแหล่รายละเอียดสินค้าแต่บางอย่างก็อาจจะเป็น100กรองตรงข้อความลงท้ายของโฆษณาบางทีก็มีสัมผัสกันใช่ไหมคะเวลาเราดูละครเขาก็เล่นให้เราดูเป็นร้อยแก้วเป็นคำพูดธรรมดาเป็นบทสนทนา
แต่อย่างแก้วหน้าม้าบางฉากเขาก็มีการขับเสพาออกมาผสมกันลักษณะของร้อยกรองมันก็คือจะเป็นการร้อยเรียงถ้อยคำที่มีสัมผัสจะโครนตามฉันทลักษณ์อันนั้นคือร้อยกรองแต่ถ้าร้อยแก้วก็คือเป็นความเรียงธรรมดาตำราที่นักเรียนเรียนทุกวิชาก็จะเป็นร้อยแก้วหมดเลยครูกวางก็กำลังพูดเป็นร้อยแก้วแต่ถ้าครูกวางพูดว่าน้ำตาเปียกเหมือนเพื่อนคอยตักเตือนกระตุ้นใจถ้าครูกวางพูดแบบนี้ปุ๊บแสดงว่าครูกวางพูดเป็นร้อยกรองเพราะว่ามันสัมผัสกันเอาละมาจดต่อนะคะนักเรียนเข้าใจนะว่าร้อยแก้วร้อยกรองเพราะนั้นวิเคราะห์ขั้นตอนแรกพิจารณาสารนะการวิเคราะห์คือการพิจารณาคือการแยกแยะจากนั้นพิจารณาเนื้อเรื่องเป็นส่วนๆทั้งนี้หมายถึงว่าทั้งดูทั้งฟังทั้งอ่านเลยนะฟังก็อ่ะพิจารณาเป็นส่วนดูก็พิจารณาเป็นส่วนอ่านก็พิจารณาเป็นส่วนๆอ่านเนี่ยบางทีคำว่าส่วนในที่นี้ก็คือย่อหน้านั่นเองขั้นที่3คือแยกพิจารณาโครงสร้างเพราะครูกวางก็ให้นักเรียนเรียนรู้โครงสร้างไป2โครงสร้างคือโครงสร้างของหนังสือพิมพ์กับโครงสร้างของโฆษณาและสุดท้ายพิจารณาถ้อยคำสำนวนอันนี้คือขั้นตอนการวิเคราะห์สารทั้งจากทั้งการฟังการดูการอ่านให้พิจารณาว่าร้อยแก้วร้อยกรองเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเออมันเป็นบทความมันเป็นข่าวมันเป็นโฆษณามันเป็นนิยายหรือมันเป็นอะไรไอสารที่เรากำลังได้รับอยู่เนี่ยส่วนพิจารณาเนื้อเรื่องเป็นส่วนๆก็คือเมื่อเราพิจารณาเป็นเนี่ยเราจะต้องตอบตัวเองได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรไอข้อที่สองอ่ะเช่นถ้านักเรียนอ่านข่าวพิจารณาเนื้อเรื่องเป็นส่วนๆนักเรียนจะต้องเล่านักเรียนเล่าให้เพื่อนฟังได้ว่าใครมันทำอะไรข่าวเนี้ยแล้วเกิดที่ไหนมันทำยังไงแล้วก็กับใครส่วนข้อที่3พิจารณาแยกพิจารณาโครงสร้างโครงสร้างก็มีเนื้อหามีสรุปและข้อที่4พิจารณาถ้อยคำสำนวนพิจารณาถ้อยคำสำนวนยังไงนะก็เช่นเขาใช้ภาษาง่ายไปไหมหรือว่ายากเขามีคำเปรียบเทียบเยอะไหมเขามีสำนวนที่ประทับใจไหมเขามีคำศัพท์วิชาการเยอะหรือเปล่าลักษณะแบบนี้เลยค่ะเขาเรียกว่าเป็นการพิจารณาถ้อยคำสำนวนเสร็จยังเอ่ยหัวข้อสุดท้ายละสุดท้ายประเมินค่าอย่างที่ครูกวางบอกถ้านักเรียนวิเคราะห์สารไม่ว่าจะฟังจะดูจะอ่านนักเรียนวิเคราะห์ได้นักเรียนก็จะได้รับอันนี้มาโดยปริยายสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเลยการประเมินค่าคือการนำมาใช้มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายมีติวิวมาไม่ทันแน่นอนอ่ะป่าศักดิ์ธารายังไม่เสร็จเลยค่ะอ่ะย้อนกลับไปรอค่ะครูกวางย้อนมาให้นะคะนักเรียนจดได้เลยนะคะอีกเหลือการประเมินค่าแล้วก็เสร็จแล้วนะคะประเมินค่าก็คือพอเราฟังเราเช่นเราฟังเรื่องนี้แล้วเราคิดว่าเรื่องนี้มันมีประโยชน์กับเราไหมเราควรเอามาใช้ไหมถ้าเราไม่ควรเอามาใช้เราฟังแล้วก็ผ่านไปเสร็จไปจบไปไม่ต้องไปสนใจแล้วไม่ต้องไปทำตามอย่างนั้นเขาเรียกประเมินค่าเป็นส่วนใหญ่บอกว่าทานเสร็จแล้วนะสุดท้ายนะคะจดสรุปไว้เสียหน่อยการประเมินค่าสารเป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งผู้รับสารจากการฟังการดูการอ่านจะต้องตัดสินคุณค่าของสารว่าดีอย่างไรมีคุณค่ามีประโยชน์อะไรบ้างมีคติข้อคิดแนวทางในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตถ้าเรียนจดสั้นๆก็ได้ว่าประเมินค่าคือขั้นตอนสุดท้ายประเมินค่าคือขั้นตอนสุดท้ายตัดสินใจได้ว่าสารนั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อะไรกับตัวเราบ้างนั่นแหละคือการประเมินค่านักเรียนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนักเรียนอาจจะอ่านประวัติของใครสักคนหนึ่งแล้วนักเรียนบอกเอ้ยมันสุดยอดอ่ะเราอยากเป็นแบบเขาอ่ะเขา
เขาประสบความสำเร็จมาได้ทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้เกิดมาร่ำรวยอะไรคืออ่านแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากดำเนินชีวิตแบบเขาตามเขาแล้วเราก็เริ่มทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่านักเรียนกำลังประเมินค่าสารคือนักเรียนนำมาเป็นแนวทางในการใช้กับชีวิตประจำวันของนักเรียนนักเรียนฟังอย่างครูกวางเปิดพระมหาสมปองให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนฟังถึงช่วงที่ท่านพูดถึงพ่อถึงแม่บุญคุณของพ่อของแม่แล้วนักเรียนซาบซึ้งไปแทนนักเรียนซาบซึ้งด้วยนักเรียนรู้สึกนักเรียนคิดถึงพ่อถึงแม่ของเรานั่นคือนักเรียนกำลังฟังถึงขั้นประเมินค่าสารหรือว่าครูกวางอาจจะเปิดเพลงอะไรให้นักเรียนฟังสักหนึ่งเพลงที่เกี่ยวกับบุญคุณของพ่อของแม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีคุณค่าทางจิตใจแล้วนักเรียนรู้สึกนักเรียนนึกถึงสิ่งดีๆเหล่านั้นอ่ะคือจะลงใจอ่ะแล้วนักเรียนอยากจะนำไปใช้กับชีวิตของเรานำมาพัฒนาตัวเราในทางที่ดีนั่นแหละเขาเรียกว่านักเรียนกำลังประเมินค่าสารคือนักเรียนนำมาใช้เป็นนั่นเองก็จบหน่วยที่2ด้วยประการราชนีแต่ครูกวางเชื่อว่านักเรียนยังจดอยู่ก็จดเลยนะคะถ้านักเรียนเข้าใจว่านักเรียนเข้าใจไหมเนาะประเมินค่าสารมันเป็นยังไงส่วนใหญ่เด็กๆจะได้ยินบ่อยประเมินค่าดูซิประเมินค่าคือมันเรารู้ว่าเราประเมินได้ว่าเราเอามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนั่นแหละวิชาที่นักเรียนจะประเมินค่าได้ดีที่สุดนำไปใช้ได้มากที่สุดคือวิชาที่เกี่ยวกับพวกธุรกิจค้าปลีกพอเวลานักเรียนเรียนฟังท่านอาจารย์สอนใช่ไหมแล้วตอนนักเรียนไปลงร้านน่ะนักเรียนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนตอนนั้นน่ะไปพัฒนางานอาชีพของนักเรียนตอนนั้นน่ะนั่นแหละแสดงว่านักเรียนฟังอาจารย์สอนแล้วถ้านักเรียนไปลงร้านแล้วนักเรียนทำตามได้นักเรียนก็ประเมินค่าสารจากที่ฟังเป็นปิดท้ายอันนี้ต้องวิเคราะห์ไหมประเมินค่าเสร็จไม่มีรอเรือปราศักทาราเสร็จต้องมีรอเรือด้วยนะคะปิดท้ายแล้วก่อนไปรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่นักเรียนจะนี่คือตัวอย่างว่าพอนักเรียนดูแบบนี้ปุ๊บถามว่ามันเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรายังไงก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์ไงวิเคราะห์ก็คือการพิจารณาแยกแยะสังเกตไตรตรองอยู่บนเหตุและผลเมื่อนักเรียนอันนี้เป็นรับสารทางการดูถูกไหมคะนักเรียนเห็นแต่ภาพไม่มีข้อความอะไรให้นักเรียนอ่านไม่มีเสียงอะไรให้นักเรียนได้ฟังดูแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมเราควรจะนำมาทำตามไหมถ้านักเรียนคิดได้ว่าเอ้ยเราทำตามเองไม่ได้นะเราห้ามทำตามนั่นแสดงว่านักเรียนถึงขั้นประเมินค่า Do you understand stand ไหมอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์มีมือกี่มือมือที่วงไว้มันเป็นมือใครถ้าเราไม่ใช้หลักของการวิเคราะห์เราก็จะบอกว่าผีแน่นอนแต่บางคนก็อาจจะบอกมือคนนี้คนนั้นแยกเป็นส่วนๆไปพิจารณาเป็นส่วนๆไปอันนี้เป็นบั้งไฟพญานาคที่ทุกขึ้น15ค่ำใช่ไหมคะทุกๆปีจะมีมาเราก็ต้องวิเคราะห์อาจจะพอดูปุ๊บอาจจะด้วยพอเห็นแต่ภาพไงพอดูปุ๊บวิเคราะห์มันอยากรู้พอมันอยากรู้มันก็เลยไปอ่านไปหาอ่านว่าบั้งไฟประวัติพญานาคเป็นงี้มันก็อ่านตามมาเลยพออ่านแล้วพอได้รู้อ่านเพื่อความรู้อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้พออ่านแล้วมันก็มาเพิ่มมันมาเสริมกับการหลักการวิเคราะห์ของเราแล้วนักเรียนก็บอกอ๋อมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเกิดจากการ์ดนี้นั้นนักเรียนก็ประเมินค่าได้นี่คือหลักของการวิเคราะห์สารเป็นสุดท้ายไปสุดท้ายที่กระบวนการของประเมินค่าภาษาไทยถามว่าเรียนแล้วต้องวิเคราะห์ไหมต้องประเมินค่าไหมเวลาไปทำงานที่ร้านต้องเอาไปใช้หรือเปล่าในชีวิตประจำวันใช้เดี๋ยวนักเรียนจะมาบอกว่าโอ้โหไม่เห็นต้องมานั่งคำเป็นคำตายเลยลูกค้าเดินเข้ามาไม่มีเวลาไปคำเป็นคำตายกับเขาหรอกก็มีในส่วนรวมว่าเราก็ต้องพูดรอเรือรอลิงให้ชัดน้ำเสียงต้องยิ้มแย้มภาษาที่พูดออกไปต้องรู้ว่าต้องเลี่ยงคำลักษณะใดนะคะลูกค้ามีอะไรให้รับให้ช่วยเหลือคะลูกค้าหาสินค้าอะไรอยู่คะอย่างนี้แต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้หลักเอาไม่ได้เอาหลักของภาษาไทยไปใช้เช่นลูกค้าต้องการอะไรแบบนี้นักเรียนก็อาจจะพูดแบบนี้ออกไปลูกค้าต้องการอะไรคำว่าต้องการอะไรเป็นภาษาที่ไม่สุภาพเมื่อผู้ขาย
สื่อสารไปกับผู้ซื้อเราควรต้องเปลี่ยนคำว่าต้องการเป็นมีอะไรให้ช่วยไหมคะลูกค้ามีอะไรให้ช่วยไหมคะอย่างนี้เป็นต้นหิวข้าวละสินะคะเอาละหวังว่าเดี๋ยวพอนักเรียนไปสั่งอาหารกินนะคะนักเรียนก็จะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วยก็ไปยืนดูนักเรียนจะกินอะไรดีนะคะวิเคราะห์ว่าวันนี้เราเมื่อวานเรากินอะไรไปแล้ววันนี้เราจะไม่กินซ้ำนี่แหละหลักของการวิเคราะห์มันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันนักเรียนตลอดเวลานะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์ประจำศูนย์การเรียนค่ะท่านอาจารย์วิไลเครือข่ายทุกท่านค่ะสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนค่ะรับประทานอาหารกลางวันให้อร่อยทานเผื่อคุกวางด้วยและพรุ่งนี้พบกันนะคะ2 คาบกับเสภาขุนช้างขุนแผนค่ะสวัสดีค่ะ